สวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้สิพาฝึกเฮ็ดลายนี่ล่ะดิลาย3สีแบบกลมครับนี่สิพาถักใกล้นี่ล่ะเพื่อนๆสนใจก็เตรียมเลยครับเตรียมเสือกมาไว้ถักสำหรับเพื่อนที่มาฝึกใหม่นะครับนี่สิได้เข้าใจครับสิอธิบายแบบวิธีถักแบบดีครับถักเป็นข้อมือก็ได้ถักเป็นสร้อยคอก็ได้ครับลายนี้ครับผมไปมาติดตามมาเบิ่งน้ำกันครับ You make me feel so มื้อนี้อันมาถักลายกลมแบบ3สีให้เบิ่งแบบง่ายๆพี่น้องสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งหัดใหม่เด้อผู้ที่เป็นแล้วก็แล้วไป อันนี้สำหรับคนหัดใหม่นี่ครับเสือกเทียนที่ต้องเตรียมก็คือเชือกเทียนเบอร์2พี่น้องนี่3สีอันนี้ไส้ใกล้สิเบิดละอันนี้ก็ได้มื้อนี้มาเฮ็ดให้เบิ่งสำหรับเพื่อนๆที่ฝึกใหม่เพิ่นว่าเฮ็ดลายกลมแบบ3สีให้เบิ่งเนี่ยนี่ตัดมาแล้วนี่ผมสิเฮ็ดถักให้เบิ่งถักให้ดูนะครับเอาไปดัดแปลงเป็นอันสอยข้อก็ได้สอยข้อมือก็ได้แต่ว่ามื้อนี้ผมสิถักสั้นๆให้เบิ่งเป็นตัวอย่างครับเพื่อนๆก็สิเฮ็ดเป็นสอยข้อก็ไปเฮ็ดให้ยาวขึ้นกว่านี้ครับอันนี้เป็นการถักให้เบิ่งครับนี่สิ่งที่ต้องเตรียมครับนี่ใจกลางมันเด้อนี่ตัดออกมาแล้วนี่ใจกลางมันวิธีทำสำหรับเพื่อนที่มาหัดใหม่อันผู้เพิ่นเป็นแล้วเพิ่นก็ว่าง่ายแล้วผู้เพิ่นเขาบ่ทันได้เป็นมันก็ยากอยู่ดินี่ขึงให้ตึงครับพี่น้องขึงให้ตึงนี่หลังจากขึงให้ตึงแล้วเดี๋ยวสิเฮ็ดให้เบิ่งใกล้ๆขึงให้ตึงแล้วเด้อนี่ขึงสิเฮ็ดห่วงก่อนที่แรกห่วงก่อนนี่วิธีเฮ็ดห่วงนี่ครับจังสิพี่น้องมัดเข้าไปธรรมดานี่ปึ๊บนี่เอาให้เบิ่งเสียสิว่าบ่ชัดนี่ทำห่วงสอดลงข้างล่างก่อนที่ถักลายกลมก็เฮ็ดห่วงซะก่อนพี่น้องนี่ทำห่วงมันกราวนี่ทับขึ้นทับลงนี่ได้แบนนั่นล่ะนี่วันนี้ก็ลงข้างล่างนี่วิธีทำห่วงอันนี้เพื่อนๆก็ไปดัดแปลงก็เด้อเฮ็ดเป็นสอยข้อก็ได้สอยข้อมือก็ได้นี่เฮ็ดแนวเดียวกันล่ะอันนี้ผมสิถักให้เบิ่งคร่าวๆว่าบ่ได้ถักยาวปานใดนะนี่อันนี้คือวิธีเฮ็ดห่วงก่อนสิถัก3สีนี่เฮาเฮ็ดห่วงก่อนนี่ห่วงก็ทับขึ้นทับลงสิล่ะเนี่ยค่อยๆเฮ็ดให้เบิ่งนี่เข้าใจอยู่แม่นบ่นี่อันนี้เอาไปเฮ็ดเป็นข้อมือก็ได้เด้ลายนี่ฮะนี่หน้าหลังจากนั้นเขาก็มาง้อเบิ่งว่ามันใหญ่แต่ความกว้างของห่วงใดบ่นี่หลังจากไอ้ความห่วงของกว้างเอ้ยห่วงกว้างได้พอขนาดแล้วเขาก็มาม้วนลงสิพี่น้องนี่หักลงเบาไปลิ้นพันไปจังเดี๋ยวนี่จับลงนี่จับลำมัดจังสิพี่น้องมันสิได้แน่น
มัดจังสิเกี่ยวเอาอุ้ยนี่แล้วก็มัดนั่น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 ได้ห่วงแล้วเพราะว่าตัวนี้เขาเดี๋ยวเสือกมาทับอีกรอบนึงอยู่มันติดทับเป็น3สีมันก็ติดเพิ่มความแน่นเข้าไปพี่น้องเพิ่มความแน่นเข้าไปนี่เขาเฮ็ดห่วงไว้เขาก็ต้องเบิ่งกับอันว่ามันเข่ากับไอ้ลูกปัดที่มาใส่บ่ครับนี่คือตัวนี้ครับตัวที่มาใส่นี่ตัวนี้นี่ครับมันก็สิเข่าพอดีครับนี่สมมุติเขาเอาตัวนี้ใส่สมมุติว่าเฮาตัวนี้เป็นหม่องเปิดปิดแม่ครับนี่มันก็ที่เข่าปึ๊บพอดีเลยนี่ครับวิธีเฮ็ดห่วงทําห่วงก่อนบาดนี้ก็สิมาถักใส่บาดนี่3สีนี่หลังจากห่วงเฮ็ดห่วงแล้วก็เตรียมมาถักครับบาดก็สิเอาสีแดงมาก่อนมาหมัดแรงสิครับกระสีสีน้ำเงิน3สีวันนี่ครับหมัดธรรมดาละพี่น้องหลังจากนั้นก็ครับนี่ครับดึงมันทับข้างบนย่างเดียวครับพี่น้องไปเรื่อยๆเลยนี่ทั้ง3สีนี่แหละไปเรื่อยๆเลยนี่นี่ครับทับขึ้นข้างบนนี่ก็ทับขึ้นข้างบนไล่กลมนี่บ่ยากเลยครับพี่น้องถ้าพี่น้องฮู้หลักมันล่ะนี่ครับทับแค่ขึ้นข้างบนนึงสิแล้วก็ไปเรื่อยๆครับแต่เวลาเชือกมันบิดต้องจับให้มันตรงกันเนี่ยครับสั้นมันติบกลมเห็นบ่นี่มันออกเป็นกลมแล้วครับนี่นี่ครับวิธีเฮ็ดห่วงนี่ก็สิได้ความสวยงามแล้วก็ไหลลงมาเลยครับไหลลงมาเลยอันนี้เฮ็ดเป็นสอยข้อมือหรือว่าสอยข้อก็ได้ครับพี่น้องมันเฮ็ดได้ไปดัดแปลงเอาแล้วก็ง่ายๆนี่ผมสอนวิธีทำให้ดูนี่ครับวิธีถักมันง่ายครับแต่ว่ากลัวสิได้แต่ละเส้นก็ใส่เวลาเลยครับถึงมันถึงสิง่ายเท่าก็ต้องใส่ความอดทนความผากเพียนคือกันนี่ครับนี่ทับขึ้นข้างบนนี่พี่น้องสังเกตเบิ่งนี่แล้วก็จับมั่งสิแล้วก็สอดเข้าไปสิครับแล้วก็ดึงวิธีดึงก็ให้มันกระชับพอดีครับนี่ครับมันก็จับเสือกให้มันมาตรงกันก่อนแล้วก็มาทับข้างบนแล้วก็ถากมานี่จังสอดเข้าไปแล้วก็ดึงครับปึ๊บสีแดงก็คือกันครับนั่นไปลองเบิ่งพี่น้องบ่ยากพี่น้องต้องเอามาฝึกนําครับฝึกไปนําครับจังสิได้นี่ครับนี่ครับทักแล้วก็สิประมาณนี้ครับนี่สวยครับเราทําเป็นสร้อยคอก็ได้ครับหรือว่าเป็นสร้อยข้อมือแต่ว่ามื้อนี้ผมเฮ็ดสั้นๆให้พี่น้องเบิ่งซื่อๆว่าเป็นสร้อยข้อมือครับนี่ครับ
ทับบนอย่างเดียวครับทับบนมันก็สิออกมาบางสิพี่น้องอยากได้เส้นใหญ่ก็ใส่ไปหลายๆสีหลายๆเส้นก็ได้ครับมันก็สิใหญ่กว่านี้แต่ว่ามันก็สิน่านแล้วเด้ครับอันนี้ทำแค่3สีนะครับหลังจากนั้นก็มาใส่นี่ครับเป็นสร้อยเป็นดีกลาครับสิแง่ผู้ใดก็เป็นลูกปัดกะลาครับนี่ครับแง่เข้าไปครับนี่ครับแง่เข้าไปก็มาผูกต่อยข้อกับเฮ็ดคือกันนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าให้มันเหย้าแค่นั้นแหละเฮ็ดคือกันนี่ครับนี่ครับนี่แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับต่อยข้อกับเฮ็ดแบบลักษณะเดียวกันแต่ว่าเฮ็ดให้เหย้าครับพี่น้องลองไปฝึกฝนเบิ่งเด้อครับนี่ครับไปฝึกดูอาจสิใส่หลายสีก็นี่แต่ก็ได้เด้อพี่น้องแต่ว่าทักลายเดียวกันล่ะทักแบบเดียวกันแต่ว่าให้เพิ่มขนาดใหญ่เฮาก็ใส่หลายๆเส้นเข้าไปบางคนเพิ่นใส่เป็น12เส้นพี่น้องถ้าเพิ่นดูทัก12สีคือเบิ่งโอ้เห็นละเมื่อยแทนผมแค่3สีนี่ก็เมื่อยพอแห้งแล้วครับนี่2 3สีนี่แหละครับพอดีงามนี่ครับพี่น้องสวยๆครับไปลองเบิ่งมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะผู้ใดบ่เข้าใจก็เม้นมาถามได้ครับเม้นใต้คลิปมานะครับจะได้อธิบายให้หรือว่าเฮ็ดเร็วไปครับหรือว่าเฮ็ดเร็วไปก็พี่น้องบ่เข้าใจก็บอกผมได้ครับติชมได้ครับสิได้ปรับปรุงคลิปมื้อนี้ก็แค่นี้ล่ะครับอยู่ดีไม่แห้งไปลองฝึกเบิ่งเด้อ